สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้บอกเลยว่าเบื่อรีวิวออกมาเดินเล่นกันต่อเนื่องอีกแล้วมาถึงที่บีละเซอร์กิตนะครับเพราะว่านี่เลยถ้าคนดูคลิปที่ทำมาแต่งคุณปู่ไว้นะครับจะเห็นว่าเราจะทำเจ้าโตโยต้า GR ต่อแต่วันนี้ไม่ได้ไปเปิดกุที่บ้านแล้วครับมาถึงสนามแข่งเลยเพราะวันนี้น้องวินนะครับผมได้เอาเจ้า GR มาลองลงดูและวันนั้นที่บอกไปว่าท่อยังไม่มาวันนี้มาเห็นน้องวินบอกว่าเพิ่งมาเมื่อวานใส่ท่อปุ๊บมาถึงนี่เลยสามสองหนึ่งอันแป๊บหนึ่งอันว่าใส่หน้ากากก็ตกแล้วไม่มาอย่างนี้อีกโอเคสวัสดีครับน้องเอ็นครับผมเมื่อกี้โป๊ะไปรอบหนึ่งแล้วเสียงดังมากนี่ก็กำลังลงเลยใช่ไหมอันนี้ก็ลงเลยเดี๋ยวลองเลยให้อาจารย์อาจารย์ลงไปขับก่อนไปนั่งดูก่อนนี้คือครั้งแรกของวินเลยที่จะเอารถลงครับโอเคแล้วตัวรถพร้อมไหมเช็คเรียบร้อยเช็คอยู่ตอนนี้ดูลมยางอยู่ฮะโอเคแล้วกะกี่รอบเลยรอบแรกอาจารย์บอกนะครับให้ดูก่อน2รอบแล้วเราก็ไปเลยไปเองเลยถ้าลงมาไม่อ้วกนะ อาจจะมีขาสั่นหรืออะไรกลับบ้าน แล้วที่จริงอ่ะกะทำคันนี้วินกะทำคันนี้ว่ามาลงสนามเลยป่ะหรือว่าตอนแรกกะว่าทำเก็บไว้ขับเล่นนี่แหละใช่แต่อยู่ดีๆทำไมมาตอนนี้ก็มาแบบจากอยากมาดูเขาวิ่งแล้วไอ้ที่เอาคันนี้มาไม่มีทางเลือกมีตอนนี้มีขับอยู่คันเดียว ก็เลยเอานี่มาก่อนเลยมาลองดูเลยแค่เห็นปกติวินมอไซค์ลงใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เอารถลงตื่นเต้นปะก็ตื่นเต้นนะมันไม่เหมือนมอไซค์อ่ะความรู้สึกคือแบบเฮ้ยเรามอไซค์เรายังพอเข้าใจแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นรถมันก็อีกความรู้สึกนึงเลยเนาะเมื่ออันนี้คือแบบปุ๊บปั๊บมาทันทีเลยโทรตอนเที่ยงปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งตื่นปุ๊บแล้วมาเลย ต่างคนต่างมาเลยเหมือนกันอ้าวโอเคโชคดีสนุกสวัสดีครับเอาไมค์ไว้ติดเดี๋ยวเอาไมค์ไปด้วย เอาไมค์ไปด้วยนี่ได้ซาวด์เอฟเฟคหมดเลยนะจากที่ไปลงสนามครั้งแรกนะฮะอาจารย์ขับนี่โหรู้สึกว่าซื้อรถมาใช้คุ้มแล้วรู้สึกขับบนท้องถนนนี่ชีวิตปลอดภัยมากเลยฮะตื่นเต้นตลอดเลยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะหลุดแล้วแต่มันยังไม่หลุดเหมือนลิมิตของรถมันมีมากกว่าที่เรารู้อีกเยอะเลยที่เราใช้ประจำวันนี้ยังไม่ถึง 50% ของความสามารถรถเลยและนี่เดี๋ยวจะไปขับเองด้วยเดี๋ยวลองลงไปขับเองฮะนี่ขนาดนั่งเปิดแอร์นะเหงื่อยังชุ่มเลยตอนนี้รถทำอะไรอยู่เดี๋ยวให้เบรกให้อะไรมันคลายร้อนก่อนครับเดี๋ยวลองไว้ผมลองไปขับเองThank you.
ตอนนี้ไปแล้วเราก็มาตรงนี้มาติดขอบสนามเลยดีกว่าว่าน้องจิ๋วน้องจิ๋วมาแล้วนี่ไงไปแล้วเสียบจอยแล้วใช้เลยดีกว่าเฮ้ยโทเมื่อกี้ดูจากตรงนี้รถใช้ได้เลยนะคือเราอ่ะรถอ่ะมันที่จริงแล้ว GR ต้องบอกก่อนว่า GR Yaris เนี่ยเขาทำมาเป็นรถแข่งคือตีเป็นกึ่งแข่งได้เลยนะกึ่งแข่งแล้วก็กึ่งที่ใช้ถนนจริงได้ก็เลยการที่ว่าเราเอา GR มาลงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็ได้ก็คือเอามาลงเล่นเอามาลงแบบเอาให้มันสนุกเลยก็ได้นะครับแล้วมันเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันจริงด้วยพอขับเองอ่ะพี่แท็กมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทำไมอ่ะเพราะว่าแบบตอนเรานั่งเราไม่ได้คอนโทรลรถไงแต่คนขับมันรู้ว่าโอเคตรงนี้ได้อีกนะตรงนี้แบบเกินไปแล้วเขาคนขับจะรู้ลิมิตของรถแลบแรกเป็นไงแลบแรกน่ากลัวแล้วแลบต่อไปนี่แลบที่เป็นหอยทากเลยแลบต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆชินยังถือว่าชินยังยังแล้วรถนี่รถเดิมๆมันไงโอเคเลยนะโอเคเลยเออว่าเมื่อกี้เห็นวิ่งคือแบบเฮ้ยไม่ได้รถเดิมๆที่มาทำงานไม่เคยได้ออกไปขับชีวิตประจำวันรถบรรทุกตัดหน้าฮะกล้าหักออกแล้วจะขับสี่อยู่แล้วไม่หลุดรู้ว่าไม่ลื่นแน่นอนเพราะเราไม่เคยเนี่ยเนาะเราไม่เคยแบบขับแบบกระชั้นขนาดนี้เออคุ้มแล้วเนาะซื้อมารอบนี้คุ้มแล้วถ้าไม่ได้เอามาวิ่งอย่างนี้นี่เสียดายแย่เลยรถอย่างนี้ซื้อมาก็ต้องให้คุ้มทันทีโอ้โหเอาละครับพาตากล้องมาทรมานนะครับวินฝากด้วยนะครับขับดีๆนะครับไม่ทรมานหรอกครับขับช้าๆไปเรื่อยๆซัดซัดได้ก็ซัดได้แต่ถือได้ถือได้โไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ตากล้องมึนหัวตากล้องแพ้แรงจีเมื่อกี้คนขับก็เริ่มมึนหัวเหมือนกันนี่ขนาดแบบเคยขับมาก่อนแต่ไม่ชินกับคนนั่งเลยโอ้สุดดูรุ่นพี่ผมไม่ยอมมานั่งเลยเขารู้โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันได้เลยพี่ยังไงมานั่งดีกว่าพี่ พอขับคนโอ้ยสนุกยังไงต้องไปแล้วมูต้องไปแล้วThank you.
เมื่อกี้จะอธิบายรถกับวินนะครับผมแต่ว่าเสียงรถดังมากเลยก็เลยไม่ได้ทำแต่นี่อ่ะมาจอดแล้วก็ที่จริงคันนี้ก็คือเจ้า Yaris GR นะครับผมแต่ GR คันนี้มีความพิเศษด้วยเพราะว่าวินบอกว่าคันนี้มีแค่ประมาณ2คันหรือ2คันในประเทศเพราะว่าอะไรดีวะตัวรถอ่ะมีประมาณไม่แน่ใจไม่ชัวร์ตอน Toyota เข้ามาบอกมี80ยูทูบเบอร์บางคนบอกว่ามี120อันนี้ไม่แน่ใจแต่อยู่ใน80ถึง120นี่แหละไม่เกิน200แน่นอนในประเทศไทยแต่คันเนี้ยที่บอกว่ามีอยู่คัน2คันในประเทศไทยเพราะว่าอะไรเลยวินเอาไปใส่พาร์ททอมมานี่เพราะว่าโลโก้นี้เลยอันนี้คือพาร์ททอมทั้งคันนี่คือสั่งมาจากญี่ปุ่นเองเลยสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วมีทั้งพาร์ททั้งคันนี้ก็คืออันนี้คือฟูลบอดี้เลยฟูลบอดี้เลยแต่ว่าจะมีข้างหลังตรงท่อไอเสียฮะวินไม่ได้สั่งของทอมมาเพราะวินสั่งท่อคาร์บอนวิกออกคู่ถ้าของทอมจะเป็นรวมตรงกลางออกเดียวแป๊บหนึ่ง ต้องกะทามมิ่งดีๆโอเคก็ตัวท่อเนี่ยแต่ตัวท่อเนี่ยมั่นใจว่ามีคันเดียวในประเทศนะตอนนี้ที่เป็น2คันมี2คันอ๋อมี2คันจากที่ถามคนนำเข้ามามีคนสั่งมาแล้ว1ชุดแต่ใส่คันไหนไม่รู้ยังไม่เห็นไม่รู้แต่อยู่1อ่ะอยู่ที่เราแน่นอนแล้วตัวท่อเมื่อกี้โอ้โหเสียงเพาะมากเลยนะคือถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนท่อแล้วมาลงอ่ะครับว่าฟีลลิ่งมันอาจจะอีกเรื่องเลยไงนะลงแล้วได้เจอเสียงนี้เออเพาะมากแล้วที่จริงแล้วอ่ะถ้าสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ายาริสมันคืออะไรเราจะเห็นว่ายาริสราคากัน 6-7 แสนคันนี้เท่าไหร่ดีกว่าคันนี้ Toyota Thailand เปิดขายออกมา2.7 ล้านอ่ะดูเท่ากับซื้อยาริสธรรมดาเท่าไหร่อ่ะ 3-4 คันกันไปเลยแต่ว่าจะให้เทียบมันก็เทียบไม่ได้แหละเพราะว่ามันก็คือตัว GR ก็คือมันที่จริงมันเป็นรถแทร็กโฟกัสก็ว่าได้นะเพราะว่าเดิมๆมันก็ลงเมื่อกี้นี่อันนี้คือรถเดิมๆเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยยังไม่ได้เป็นแบบฟูอะไรขนาดนั้นเป็นรถที่ขับในเมืองก็ได้มันยังขับเมื่อกี้ขับโอ้โหขับดีกันมันเลยนะขับดีนะเออเมื่อกี้เห็นลงคือเจอโค้งเจออะไรอย่างนี้ก็คือแบบเฮ้ยตัวเล็กๆไปแบบเฮ้ยพิ้วเลยเป็นรถที่อยากให้แฮนเดิลลิ่งเป็นไงดีกว่าเพราะเห็นเขาบอกว่าแฮนเดิลลิ่งเห็นเขาบอกว่าแฮนเดิลลิ่งของเจ้า GR มันสุดมันเป็นแฮนเดิลลิ่งที่สุดคันหนึ่งเลยนะวินถือว่าขับง่ายเออใช่เพราะว่าลงครั้งแรกเลยขับไม่เคยขับในสนามขับในสนามไม่เป็นเลยเนี่ยคนใช้รถธรรมดาถือว่าขับง่ายเพราะว่ารถมันจะค่อนข้างมีอาการแถออกหน่อยจะไม่โอเวอร์แบบจะไม่อันเดอร์สเตียร์แล้วหมุนแล้วมันขับ4ด้วยเนาะก็เลยค่อนข้างเกาะเลยแล้วเมื่อกี้คือปิดทุกอย่างเลยปะหรือว่ายังเปิดก็ยังเปิดแทร็กชันเปิดอะไรอยู่ยังเสียวๆยังไม่กดออฟยังไม่กดออฟใช่ไหมยังให้ระบบมันช่วยอยู่ขนาดที่ช่วยนะยังตะบี้ตะบันสุดเลยนะเห็นแล้วเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหตากล้องเป็นไงดีกว่าตากล้องเข้าไปนี่น่าจะหลอกมานี่ขาสั่นกันเลยเดียวอ่ะก็โอเคประมาณนี้ที่จริงอ่ะตอนแรกจะไปเปิดกุที่บ้านน้องวินแต่ว่าได้มาเปิดกุตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเจ้าพาร์ททอมเนี่ยสั่งนานไหมครับประมาณเดือนครึ่งในเซตนี้เดือนครึ่งแต่ตอนนี้ก็น่าจะนานกว่าเดิมแล้วมั้งดูทรงแล้วไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยใช่ไหมโอเคก็คุ้มราคาแน่นอน2ล้านกว่าถ้าเกิดนี่ซื้อไว้แล้วอยู่แต่ในโรงรถขับเล่นๆนี่ก็คงไม่เท่านี้แล้วมาขับนี่คือแบบจะไปทำอะไรต่อไหมดีกว่าคิดว่าจะไปทำอะไรต่อไหมองคือตอนนี้ท่อไอเสียที่สั่งมาเป็นฟูลเซ็ตใส่ไปแค่ครึ่งเดียวอ๋อนี่ยังใส่แค่ครึ่งเดียวใช่ใส่ถึงแค่จากแคทกลางแล้วออกเพราะว่าถ้าใส่ไปรู้มาว่าเขาบอกว่าถ้าใส่ตั้งแต่ดาวไปอ่ะเครื่องมันจะวิ่งไม่ออกมันจะโล่งไปมันจะโล่งไปใช่ไหมก็เลยลองใส่แค่ครึ่งนึงก่อนใส่ครึ่งนึงก่อนแล้วกะไปใส่เต็มเลยไหมหรือว่ายังคงน่าจะอีกสักพักนึงเพราะว่าถ้าใส่เต็มแล้วให้มันวิ่งดีเนี่ยคงต้องจูนต้องทำอย่างอื่นอีกด้วยแล้วมันจะหลุดวอลันตีอันนั้นคือเรื่องเป็นห่วงเลยเป็นห่วงวอลันตีเหรอใช่ช่วงล่างอย่างอื่นช่วงล่างหรือปล่อยอย่างนี้ก่อนก็เห็นคุณพ่อบ่นๆว่าอยากเปลี่ยนอยู่เรียบร้อยคุณพ่อบอกขับ160แล้วมันรู้สึกบินน่าจะมาแน่นอนช่วงล่างน่าจะมาเบรกเมื่อกี้เขาเห็นพี่เขาบอกว่าเออรถมันก็มันก็เบรกบ้านๆอยู่นะมันก็ต้องเข้าใจแหละต่อให้มันเป็น GR Yaris ทำตาม FIA อะไรต่างๆแต่มันคือยังเป็นรถบ้านมันก็ยังเป็นเบรกบ้านอยู่อาจจะเปลี่ยนไหมรอดูอีกทีนึงน่าจะดูอีกทีนึงมากกว่าเพราะคันนี้
ไม่ตั้งใจทำลงสนามเป็นหลักเอาไว้แบบขับเล่นสนุกสนุกเฉยๆแต่มาลงแล้วน่าจะไปต่อเลยไหมมาลงแล้วอาจจะต่อโอเคโอเคได้ก็ขอบคุณมากวินที่มาชวนแดกมาวันนี้นะก็มาสนุกดีอะไรดีก็คันนี้ขายไหมไม่ขายคันนี้ไม่ขายนะสนใจมัสแตงติดต่อได้นะครับโอเคถูกต้องแล้วได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวก็คงน่าจะกลับแล้วมั้งใช่อยู่ถึงกี่โมงเนี่ยแป๊บนึงอีกแป๊บนึงก็กลับแล้วเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวสนามปิดด้วยโอเคได้ครับขอบคุณวินมากก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะสนุกไปกับเราด้วยนะผมแค่ได้มาแบบเจอบรรยากาศได้กลิ่นน้ำมันเครื่องกินแล้วแฮปปี้แล้วแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแล้วไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนกับกรุงเทพแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องวินนั่นไงโดนแย่งซีนเรียบร้อยแป๊บหนึ่งอยู่เลย